สวัสดีครับมาพบกับน้าจุ๋ยเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามน้าจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel หรือน้าจุ๋ยโฟโต้ในแฟนเพจน้าจุ๋ยโฟโต้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนการไลฟ์สตรีมผ่าน Facebook ด้วยโปรแกรม OBS นะครับเราก็เปิดโปรแกรม OBS มานะครับเราก็ไปที่ไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับเว็บFacebook ไลฟ์แล้วก็ Create นะครับเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดนะครับก็กดเอาดูก็ได้นะครับแต่แล้วเราก็กดเลือกสร้างสตรีมนะครับเลือกมาตรงเชื่อมต่อนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงใช้ตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่ตรงนี้นะครับเราก็เลือกใช้คีย์สตรีมต่อเนื่องแล้วมันจะมีสตรีมคีย์ให้เราตรงนี้นะครับเราก็กดเลือก copy ไปเลยนะครับ copy ตรงนี้เสร็จเราก็เอาตัวนี้ไปใส่ใน setting ครับเลือกที่ตรงสตรีมแล้วก็เอามา copy สตรีมคีย์ที่เรา copy มาเคลียร์มาวางอย่างนี้เลยนะครับเอาวางเสร็จแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับแต่นิดนึงนะครับปรับ output เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าค่าเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ผมเคยไปอ่านมาหลายอันเขาแนะนำให้ปรับที่ 2,500 นะครับวิดีโอบิตเรทผมก็ยังไม่เคยไลฟ์นะครับอันนี้เพิ่งลองไลฟ์ดูนะครับท่านี้นะครับเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดโอเคจบแล้วนะครับจบแล้วสำหรับการตั้งค่าคราวนี้เราก็จะมาเริ่มไลฟ์สตรีมนะครับให้กดที่ start streaming ในโปรแกรม OBS นะครับกดที่ตรงนี้ยังไม่มีการไลฟ์เกิดขึ้นนะครับมันจะไปขึ้นตรงกลับไปที่หน้าของตัวไอ้ไลฟ์ create ใน Facebook นะครับแล้วตัวนี้ครับไอคอนตัวเริ่มถ่ายทอดสดมันจะกลายเป็นสีน้ำเงินนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับถ้าเราไม่กดตรงนี้มันก็ยังไม่ถ่ายทอดนะครับเมื่อกี้เป็นเหมือนกับแค่มันเชื่อมต่อธรรมดานะครับเพื่อให้ตัวโปรแกรม Facebook มันรู้แล้วว่าเราจะมีการไลฟ์สตรีมแล้วก็กดเริ่มถ่ายทอดสดปั๊บนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถถ่ายทอดสดได้แต่นะครับถึงเราเว็บแคมเนี่ยนี่ผมเมื่อกี้ผมใช้เว็บแคมของ Logitech มาต่อเพิ่มในคอมพิวเตอร์ผมนะครับเราตั้งค่าเว็บแคมอะไรอัดไว้ที่1,090จริงแต่ตัว Facebook เนี่ยมันจะรองรับได้แค่720นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันได้มากกว่านี้หรือเปล่านะถ้าใช้โปรแกรมตัวนี้ผมก็ได้แค่720แต่เน็ตที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะเป็นเน็ตของมือถือนะครับผมใช้มือถือแชร์ให้โน้ตบุ๊กผมก็จะมีดีเลย์นิดนึงนะครับลองดูนะเดี๋ยวผมจะชูนิ้วขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขึ้นไหมไม่เห็นนะครับเอาใหม่ใหม่พอดีนิ้วมันโชว์นิ้วซ้ายนะครับผมโชว์นิ้วตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7นะครับ7ผมนับ1ถึง7เนี่ยภาพถึงขึ้นที่ผมเหมือนมันจะมีการหน่วงกันอยู่นิดนึงระหว่างปัจจุบันกลับไปที่เราไลฟ์สดนะครับอาจจะเป็นที่ความเร็วเนี่ยผมมันช้าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถทำอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับแต่นี่ผมใช้โปรแกรม OBS นะครับเราก็จะเห็นหน้าตัวเองได้ด้วยนะครับหรือก็จะพูดกับไมค์ที่มันชัดๆหน่อยก็จะได้เปรียบกว่าตอนที่เราจะไปไลฟ์กับมือถือนะครับถ้าคอนมีคอมอยู่แล้วนะครับซื้อแค่เว็บแคมเข้ามานะครับผมซื้อมา4-500 5-600นะครับจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแล้วก็ไมโครโฟนอีกประมาณ600กว่าบาทนะครับก็จะได้ภาพเสียงที่โอเคนะครับแล้วก็ดูง่ายด้วยนะครับเพราะว่าจอเนี่ยมันจอคอมมันใหญ่เราสามารถเพิ่มอะไรให้ดูได้อย่างสมมติถ้าเรามีทำโปรแกรมใน PowerPoint ทำรูปทำอะไรเราสามารถให้เขาเปิดให้เขาดูได้นะครับสะดวกกว่าก็เป็นไงบ้างครับถ้ามีคำหนังว่าคงเป็นประโยชน์เพื่อนๆนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ถามกันมาได้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามถ้าไม่ชอบก็ดิสไลค์ได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรแต่ดิสไลค์แล้วก็บอกนิดนึงนะครับว่าไม่ชอบเพราะอะไรครับเราจะปรับปรุงถ้าหมั่นไส้อันนี้ก็คงช่วยไม่ได้ครับก็ลาไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับลืมบอกไปนะครับจบแถมนิดนึงตอนจบก็กดสิ้นสุดวิดีโอนะครับป๊าบก็เรียบร้อยครับกดสิ้นสุดแล้วก็มาที่ OBS นะครับก็กด stop ด้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ Facebook ผมนะครับ
ที่ Facebook ผมก่อนนิดนึงดูว่าที่เราไลฟ์ผมไลฟ์สตรีมไปเมื่อกี้เป็นไงครับภาพเสียงคมชัดไหมที่หน้า Facebook ผมก่อนครับอันนี้เดี๋ยวไม่ค่อยแรงนะครับใช้มือถืออย่างที่บอกนะครับ4เมกอันลิมิตอ่ะดูนะครับก็เป็นไงปั๊บนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถถ่ายทอดสดได้แต่นะครับถึงเราเว็บแคมเนี่ยที่ผมเมื่อกี้ผมใช้เว็บแคมของ Logitech มาต่อเพิ่มในคอมพิวเตอร์ผมนะครับเราตั้งครับภาพเสียงเป็นไงครับก็โอเคนะครับคมชัดใช้ได้นะครับลองดูลองเพลย์ผมลองเพลย์แบ็กดูฐานจาก Facebook ตัวเองครับก็สรุปก็ไม่ยากนะครับลงแค่ OBS copy Steam Key มานะครับแล้วก็ไลฟ์ได้เลยนะครับปัญหาก็รู้สึกมันจะดีเลย์นิดนึงนะครับแต่ถ้าใครมีเน็ตแรงๆครับเน็ตบ้านที่เป็นพวก100อัปโหลด20เมก50เมกนะครับลองดูนะครับอาจจะดีของผมนะครับอ่ะนี่ก็ลากันไปจริงแล้วนะครับสวัสดีครับผม